สวัสดีครับมาเจอในเรื่องของเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดที่เราจะสร้างด้วย PHP เนี่ยเป็นยังไงบ้างขั้นตอนในการสร้างเว็บบอร์ดนะเราจะต้องสร้างฐานข้อมูลของเว็บบอร์ดขึ้นมาก่อนนะแล้วก็สร้างตาราง Quiz แล้วก็ Answer ขึ้นมานะครับก็คือกระทู้กับการตอบกระทู้นั่นเองสร้างไฟล์ติดต่อฐานข้อมูลสร้างไฟล์ที่ใช้กับเว็บบอร์ดก็คือ post ใช้ในการ post ข้อความนะครับ post queue ใช้ในการนำข้อความที่ post เนี่ยไปบันทึกในข้อมูลย่อมาจาก post query นะครับเว็บบอร์ดใช้ในการนำข้อมูลเนี่ยมาแสดงนะจากกระทู้เนี่ยมาแสดงแล้วก็ show answer คือเข้าไปตอบกระทู้ได้แล้วก็ reply ยืนยันในการตอบกระทู้นะครับมีทั้งหมด5ไฟล์ที่ใช้ร่วมกันขั้นแรกสร้างตารางตาราง quiz เป็นตารางที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลพวกคำถามหรือว่าหัวข้อกระทู้นั่นแหละนะครับประกอบไปด้วย ID ของ quiz นะก็เป็นค่าตัวเลขที่ auto increment ขึ้นไปมี title คือหัวข้อกระทู้นั่นเองมี name นะครับชื่อผู้ตั้งกระทู้มีรายละเอียดกระทู้เป็น message นะครับอีเมลของผู้ตั้งกระทู้ date queue วันที่เก็บ counter queue คือจำนวนกระทู้นะครับโค้ดในการสร้างตาราง quiz ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับ create table quiz มี id quiz มี title มี name มี message มี email มี date queue แล้วก็มี count queue นะครับตาราง ans เนี่ยก็คือตอบกระทู้เวลาที่เราตอบเนี่ยเป็นตารางที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลคำถามประกอบไปด้วยเนี่ย id ของที่คุณตอบนะครับ ID ของ quiz หมายเลขของกระทู้นั่นเองนะแล้วก็ name ชื่อผู้ตอบ message ที่ตอบนะครับ email ของผู้ที่ตอบแล้วก็ date A คือวันที่เวลาที่คุณตอบกระทู้นะครับสังเกตนิดนึงนะในตารางของการตอบกระทู้เนี่ยจะมี ID quiz ด้วยเหตุที่ต้องมี ID quiz เนี่ยก็เพื่อจะได้รู้ว่าไอ้คำตอบเนี่ยมันของ ID ของ quiz อันไหนนะครับนะนี่คือวิธีการสร้าง create table id ans id quiz name message email date a นะครับวิธีการสร้างตารางพวกนี้คุณสามารถที่จะใช้php myadmin เนี่ยช่วยสร้างได้เลยนะก็เหมือนเดิมเนี่ยสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่าเว็บบอร์ดมีตาราง2อันคือ ans กับ quiz นะครับก็สร้างอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะในตัว quiz เนี่ยก็จะมีนะ title name id quiz ก่อนใช่ป่ะเป็นคีย์หลักแล้วก็ auto increment นะครับมี title มี name มี message มี email date queue แล้วก็ call queue นั่นเองในทำนองเดียวกันตัว answer ก็มี id answer เป็น auto increment แล้วก็เป็น id หลักเป็นคีย์หลักด้วยนะครับ แล้วก็มี name มี message มี email แล้วก็ date a นะว่าตอบกระทู้เมื่อไหร่ถัดไปสร้างไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับที่ชื่อว่า connect.php คืออย่างนี้ในตัวอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องของ guestbook เนี่ยเราเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยการใช้เชื่อมเข้าไปในโค้ดของ php ใช่ไหมแต่ว่าในตัวอย่างเนี้ยเราจะสร้างไฟล์เชื่อมต่อออกมาต่างหากเพราะว่าเวลาที่เชื่อมต่อเนี่ยมันคือโค้ดมันซ้ำอ่ะเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นจะสร้างมาต่างหากชื่อว่า connect.php สร้างอย่างเงี้ยครับ host ไปที่ไหน username อะไรนะ password อะไร database name ก็คือเว็บบอร์ดเพราะว่ามันจะต้องต่อที่เว็บบอร์ดตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็ connect ให้ได้ต่อ database ให้ได้อันนี้คือการเชื่อมต่อนะครับแล้ววิธีการใช้เนี่ยก็จะเอาแท็กตรงนี้ไปแทรกเนี่ยเราใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า include นะครับ include file connect.php มันก็เหมือนว่าคุณพิมพ์ไอ้เจ้าข้างบนเนี้ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแล้ว สร้างไฟล์เรียกดูหัวข้อกระทู้นะครับก็ข้างบนเชื่อมต่อให้ได้ก็คือ include นะก็เชื่อมต่อแล้วก็สร้าง SQL เข้าไปว่า selectดูหัวข้อกระทู้ว่ามีอะไรบ้างนะ quiz นะ form quiz จาก table ที่ชื่อว่า quiz เนี่ย
order by ก็เป็นคำสั่งเพิ่มขึ้นมาว่าให้เรียงตาม id quiz นะครับให้เรียงตาม id quiz database query ก็สั่งมัน query เลยนะเข้าไปที่ database name แล้วก็ query ซะหาจำนวน record ข้อมูลในตารางนะครับก็ดูว่านำ number เนี่ยก็ query นำ row database query เนี่ยมีกี่ row นะครับในกรณีที่มัน row ว่างๆอ่ะคือไม่มีข้อมูลอ่ะก็ให้ echo มาว่ายังไม่มีหัวข้อกระทู้นะถัดไปในกรณีที่มันมี row ใช่ไหมก็ให้ fetch array ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าดึงค่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยขึ้นมานะครับ id quiz title name message พวกเนี้ยดึงขึ้นมาระหว่างตรงนี้อยู่ใน loop while นะครับเพราะนั้นจะวน loop นะพอดึงขึ้นมาแล้วก็ echo ออกมาตามเนี้ยนะครับเพราะนั้นคุณก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เอาละถัดไปสร้างไฟล์ตั้งกระทู้ก็คือ post post นี่ก็ไม่มีอะไรมีแค่ช่องใช่ป่ะให้กรอกข้อความหัวข้อกระทู้ชื่ออะไรรายละเอียดอะไรอีเมลอะไรนะครับแล้วก็กดไปซึ่ง post เนี่ยจะไปต่อที่ post queue post queue เนี่ยจะต้องต่อฐานข้อมูลและเห็นไหม include connect ฐานข้อมูลให้ได้นะครับแล้วก็ update queue ขึ้นมานะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้ insert นะก็คือจะแทรกละข้อมูลลงไป title name message email date queue ไม่ต้องใส่ id นะครับเพราะว่า id เป็น auto increment อยู่แล้วนะ insert แล้วก็สั่ง query ไปนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็มีให้ดูนะกลับไปที่หน้ากระทู้หลักนะครับ answer นั่นเองเวลาที่คุณจะตอบเนี่ย show answerคุณก็ต้องเห็นคำตอบก่อนใช่ไหมแสดงกระทู้เนี่ยแล้วก็มีให้ตอบได้ชื่อรายละเอียดอีเมลนะ show answer ไฟล์ถัดไปก็คือไฟล์ reply นะครับไฟล์ reply ก็ให้ต่อ database ให้ได้เพราะต้องใช้ database แล้วก็ insert ข้อมูลเข้าไปเพื่อที่จะ reply นะครับแล้วก็ต่อให้ได้แล้วก็มีขึ้นลิงก์ไปอย่างนี้นะเมื่อ reply เสร็จแล้วก็เรียกดูได้ใช่ไหมครับก็คือ show answer นั่นเองจะต้องเห็นคำตอบเนี่ยชื่อกระทู้ใช่ไหมแล้วก็คำตอบของเรานะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ตอบเพิ่มได้จบแล้วอ่ะทีนี้เข้าไปดูในไฟล์สิว่ามันยังไงกันบ้างเอาไฟล์แรกนะครับคือเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดก็มีแสดงกระทู้นะแล้วก็มีตั้งกระทู้ก็คือ post ลิงก์ไว้ที่ไฟล์ที่ชื่อว่า post.php นั่นเองตรงนี้แสดงกระทู้เนี่ยเว็บบอร์ดคุณก็ต้องมี include เอาการต่อ database มาให้ได้ใช่ปะแล้วก็ใช้ select star form นะครับก็คือเลือกข้อมูลทั้งหมดที่เป็น quiz เนี่ยแล้วก็เรียงมาจะได้รู้ว่าเว็บบอร์ดของเราตอนนี้มีทั้งหมดกี่กระทู้มีกระทู้อะไรบ้างอะไรทำนองเนี้ยนะครับถ้ามันไม่มีกระทู้ก็บอกเขาว่ายังไม่มีหัวข้อกระทู้ถ้ามันมีกระทู้แล้วก็ใช้ while หรือวนเอาหัวข้อกระทู้ออกมาใช่ไหมตรงนี้เนี่ยขอแท็บไปนิดนึงเขาจะได้รู้ว่ามันเป็น while loop นะครับอยู่ในส่วนของ while loop นะฮะโอเคเนี่ยทั้งหมดเนี้ยอยู่ในส่วนของ while loop ทั้งหมดเลยโอเคเนี่ยแล้วก็วนเอาค่าพวกนี้ออกมาแสดงใช่ไหมพวกนี้เอาค่ามาเก็บก่อนนะแล้วก็วิธีแสดงก็แสดงเป็นอย่างเงี้ย echo ออกมาใช่ป่ะเปลี่ยนสีอะไรให้เรียบร้อยนะครับ id quiz ที่เท่าไหร่นะแล้วก็นี่คือแสดงข้อมูลแล้วก็สร้างลิงก์ขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณจะตอบอันเนี้ย show answer เนี่ยไปที่ id quiz ที่เนี้ยที่ตัวเนี้ยนะครับ show answer แล้วก็แสดงเป็น title เป็นชื่อออกมานะครับหมายถึงว่าคลิกที่ชื่อแล้วก็จะให้ตอบนะครับมี date อะไรมี name อะไร
แล้วก็ i บวกบวกจะได้แสดงให้มันครบทุกอันนะที่มันมีเมื่อแสดงครบเราก็ให้ปิดนั่นเองเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูอันต่อไปก็คืออันที่ add ก่อนนะครับ post ข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู show answer ต่อนะครับเพราะนั้นไปดู post post ข้อมูลเนี่ยพอหน้าเว็บบอร์ดปุ๊บแล้วคุณไปกด post ข้อมูลหรือว่าตั้งกระทู้ใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะพาเข้ามาที่นี่โอ้ภาษาไทยพังนะเดี๋ยวเปลี่ยนโปรแกรมนิดนึงโอเคมันก็จะพาคุณเข้ามาที่นี่เพื่อดูการโพสต์ข้อมูลนะครับโพสต์ข้อมูลนี่จะยิง action post ไปที่ post queue เพื่อที่ให้ทำงานนะฮะแล้วโพสต์ข้อมูลเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแค่บอกว่าจะตั้งกระทู้ใช่ไหมเพราะนั้นจะตั้งกระทู้ก็ต้องเป็นฟอร์มขึ้นมารับข้อมูลมี title มี name นะครับมี message นะฮะมี email แล้วก็มี submit แล้วก็ reset นั่นเองแค่นี้เองแล้วไปดูที่ post queue สิครับPost queue รับข้อมูลจาก Post เพื่อที่ไปใส่ใน Database เพราะนั้นการที่ใส่ใน Database ได้คุณก็ต้องมี include connect ไปถูกไหมแล้วก็เอาวันเวลาออกมาซิว่า date เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งใส่ข้อมูลคือ insert ตั้งขึ้นมาเลย insert ใส่ title name message email date queue ลงไปนะแล้วก็สั่ง query เลยจบแล้วซึ่งก่อนจบก็ขอให้มันมีขึ้นมาว่าใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ย้อนกลับไปที่หน้าเว็บบอร์ดได้เพื่อที่จะดูว่าไอ้ข้อมูลที่คุณใส่มันโผล่แล้วนั่นเองทีนี้ซีรีส์ถัดไปก็ไปดูในส่วนของConnect ไม่ต้องอธิบายเนาะเพราะว่า Connect ได้พูดไปแล้วก็คือการต่อฐานข้อมูลให้ได้เปิดนิดนึงก็ได้เนี่ยนะครับ Connect แค่นี้เองก็ connect เนี่ยต่อให้ได้มี host มี username password ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องแก้เป็น root นะครับนะครับต่อไปที่เว็บบอร์ด connect ได้แล้วก็เลือก database ได้นั่นเองโอเคถัดไปในส่วนของเมื่อกี้ตอบข้อมูลแล้วก็ต้องไปที่ show answer นะครับใช่หรือเปล่าไหนย้อนกลับไปดูที่เว็บบอร์ดซิว่าเว็บบอร์ดเนี่ยตอนท้ายให้ไปไหนให้ไปที่ show answer วันนั้นอาจารย์จะไปอธิบายในส่วนของ show answer ไปดูที่ show answer นะครับ show answer เนี่ยมันก็คือคุณเข้ามาที่ตัวกระทู้แล้วถูกป่ะนะคุณเข้ามาแล้วที่ตัวกระทู้คือเพื่อที่จะเข้ามาแบบว่าตอบกระทู้หรือว่าอ่านกระทู้อย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเห็นเนี่ยก็คือข้อมูลชื่อกระทู้หัวข้อแล้วก็คำตอบของคนอื่นที่เขาตอบเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นต้องต่อฐานข้อมูลให้ได้ include connect แล้วก็ใช้ select star form นะ id quiz เลือก id quiz ขึ้นมานั่นเองนะเอาข้อมูลที่เขาชื่อหัวข้อมานะครับแล้วก็ตั้งเอาไว้เนี่ยแล้วก็มาแสดงทีนี้ข้างบนเนี่ยคือแสดงหัวข้อกระทู้นะฮะรายละเอียดคำถามถัดมาคือแสดงคำตอบคำตอบที่เคยมีคนได้ตอบเอาไว้แล้วนะครับก็ต้อง select star form table answer id quiz เนี่ยเรียงตาม id quiz อันนี้เท่านั้นนะฮะที่มีคนเขาตอบไว้แล้วก็คุณจะเลือกเฉพาะอันที่อยู่ใน table answer ที่มี id quiz นี้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าเราจะดูเฉพาะคำตอบของคำถามนี้ที่มีเคยตอบไว้แล้วนั่นเองโอเคเมื่อคุณเลือกออกมาได้แล้วคุณก็สั่งให้มันรันใช่ป่ะแล้วตรงนี้คุณก็ถ้ามันไม่มีก็ให้บอกว่ายังไม่มีใครตอบถ้ามันมีแล้วก็ให้วนลูปใช่ไหมครับแล้วก็แสดงออกมาว่ามีกี่อันก็แสดงมาให้หมดเนี่ยแล้วก็ปิดอันนี้คือจบในส่วนของคำถามใช่ป่ะหัวข้อกระทู้แล้วก็ส่วนของคำตอบที่คนอื่นเขาตอบไปแล้วถ้ามีหลายอันมันก็จะวน while loop ตรงนี้ให้จนจบนะครับ
แล้วก็อันล่างสุดก็คือส่วนที่คุณจะตอบอ่ะส่วนที่คุณจะตอบนะคือคุณเข้ามาอ่านคําถามแล้วอ่านคําตอบคนอื่นแล้วแล้วคุณจะตอบอ่ะเวลาเป็นเว็บบอร์ดต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเวลาที่คุณจะตอบก็ต้องมีอันนึงเป็นฟอร์มรับข้อมูลขึ้นมานะฮะ method post ไปที่ reply ซึ่งเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะพาไปดูที่ reply ก็มีฟอร์มรับเข้ามาเป็น name นะครับเป็น message เป็น email แล้วก็ให้ตอบไปแค่นั้นเองเอาล่ะพาไปดูที่ reply ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมรีพายแค่นี้เองนะครับตอบข้อมูลการตอบข้อมูลได้คุณต้องต่อดาต้าเบสให้ได้ก่อนใช่ป่ะโอเคแล้วการตอบข้อมูลก็คือการ insert ข้อมูลนั่นเอง insert เข้าไปที่ table คำตอบนะฮะไม่ใช่คำถามก็คือ table answer นะครับ insert เข้าไป id quiz อะไรที่ก็คือกระทู้ที่คุณตอบแบบเบอร์อะไร name อะไร message อะไร email อะไรพวกนี้ insert เข้าไปนะครับสั่ง query ซะเลยเมื่อสั่ง query เสร็จแล้วคุณตอบเสร็จคุณก็ให้เขาไปดูที่ view answer เนี่ยย้อนกลับไปหน้าเว็บก่อนหน้านั้นน่ะ view answer ว่าโอเคคำตอบคุณมันขึ้นแล้วนะครับแค่นั้นเองเราก็จะจบแล้วในเรื่องของเว็บบอร์ดเพราะนั้นเว็บบอร์ดเนี่ยมีทั้งหมด6ไฟล์เริ่มต้นที่เว็บบอร์ดใช่ไหมที่เว็บบอร์ดก็จะมีโชว์ชื่อกระทู้นะครับชื่อกระทู้ก็จะมีเมื่อคุณกดเข้าไปอ่ะคุณสามารถที่จะทำได้2อย่างคือตั้งกระทู้ได้หรือตอบกระทู้ได้ถ้าเกิดคุณจะตั้งกระทู้คุณก็ไปที่โพสต์ถูกไหมครับตั้งกระทู้และไอ้เจ้าโพสต์เนี่ยก็เป็นช่องให้กรอกข้อความเพื่อที่จะให้ไปรันก็โพสต์คิวอันนี้เอาข้อความเนี่ยที่เรากรอกข้อมูลเนี่ยใส่เข้าดาต้าเบสนะครับแล้วก็สามารถย้อนกลับมาดูที่เว็บบอร์ดได้เมื่อมาที่เว็บบอร์ดแล้วคุณจะตอบกระทู้เนี่ยคุณก็ไปที่ปุ่มที่เป็นตอบกระทู้ก็คือการกดเข้าไปที่ชื่อหัวข้อครับชื่อโพสต์นั่นเองเมื่อกดเข้าไปแล้วเขาจะพาไปที่ show answer ถูกไหมครับพาไปที่ show answer กับว่ามีคำตอบอะไรที่เคยตอบไว้บ้างและใน show answer เนี่ยมีฟอร์มด้วยเมื่อกรอกฟอร์มเข้าไปแล้วเพราะว่าคุณจะตอบกระทู้เนี่ยก็จะพาไปที่ reply นะฮะเพื่อในการกรอกข้อมูลลงไปใน database แล้ว reply ก็จะพากลับมาที่ show answer นั่นเองซึ่ง show answer คุณเมื่อคุณกรอกจนพอใจแล้วคุณสามารถกลับไปดูที่เว็บบอร์ดได้นะครับแล้วก็ไฟล์สุดท้ายคือ connect เนี่ยเป็นเทคนิคในการช่วยต่อฐานข้อมูลในการแยกไฟล์ในส่วนที่ต่อฐานข้อมูลเพราะคุณสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นไฟล์ post queue ไฟล์ show answer นะครับไฟล์ reply หรือว่าเว็บบอร์ดเนี่ยทุกอันต้องต่อฐานข้อมูลหมดเลยถ้าเกิดคุณจะมาเขียนโค้ดในการต่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลเนี่ยก็จะเสียเวลาโดยใช่เหตุนะฮะก็เลยแยกมาเป็นConnect นั่นเองเพราะนั้นนี้ก็จบในเรื่องของเว็บบอร์ดแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะพาไปดูในส่วนของช้อปปิ้งคาร์ในไฟล์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ